สมัยก่อนเวลาเราพูดถึงตัวเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยี ICT นะคะเรามักจะพูดถึงมันในฐานะที่ว่าเป็น enabling technology นะคะมาช่วยให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่แค่นั้นไม่พอหรอกค่ะในยุคปัจจุบันเรากำลังพูดถึงการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อมาปฏิรูปมาเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดแบบเดิมทำแบบเดิมนะคะเพราะว่าคงไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะเพียงแค่นำเทคโนโลยีมาทำเรื่องเดิมๆให้เร็วขึ้นเมื่อนำมาแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่เปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนกระบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตกระบวนการให้บริการเปลี่ยนรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เจอสิ่งที่เรียกว่า business as usual ในเศรษฐกิจดิจิทัลเราต้องคิดใหม่ทำใหม่อยู่ตลอดเวลาค่ะ